ฟู้ดเสิร์ฟแพลตฟอร์มนี้จะเป็นการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เวชสำอางเรามีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและทีมนักวิจัยสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวฟู้ดเสิร์ฟแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารส่วนผสมฟังก์ชันและเวชสำอางด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไทยสู่ความยั่งยืนแพลตฟอร์มอันนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผลงานของนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งเราหวังว่าจะทำให้เกิดการผลักดันทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านอาหารขึ้นมามากมายรวมไปถึงพวกโปรไบโอติกแล้วก็พวกสมุนไพรที่สามารถเอาสารสกัดไปทำให้เกิดเป็นเวชสำอางการเปิดตัวฟู้ดเสิร์ฟแพลตฟอร์มนี้จะเป็นการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เวชสำอางแข่งกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศขายได้ในประเทศหวังว่าในอนาคตเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์จะสามารถที่จะออกต่างประเทศได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการผนึกกำลังการทั้งในกลุ่มของนักวิจัยในกลุ่มของภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมถึงภาคส่วนต่างๆค่ะอันนี้ก็จะมาร่วมกันในส่วนของการขับเคลื่อนฟู้ดเสิร์ฟค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับภาครวมค่ะสำหรับฟู้ดเสิร์ฟเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการตลอดห่วงโซ่การผลิตแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส่วนผสมฟังก์ชันและเวชสำอางโดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.ไปแก้โจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการในรูปแบบวันสต็อปเซอร์วิสครอบคลุมต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนากระบวนการผลิตและการขยายขนาดการผลิตการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แต่เดิมนะคะผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบต่างประเทศเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์อาจจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะเคลมในเรื่องทั้งในเชิงคุณภาพและมาตรฐานทำให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เนี่ยไปได้ยากเพราะฉะนั้นฟู้ดเสิร์ฟเนี่ยจะให้บริการในเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยค่ะต้องมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิตนะคะรวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบนอกจากนั้นเรายังช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานกำกับต่างๆค่ะบริการของฟู้ดเสิร์ฟแพลตฟอร์มยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจากสวทช.พร้อมสนับสนุนกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเช่นโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคหรือ BBF และโรงงานผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางซึ่งล้วนได้มาตรฐานสากลเรามีทีมงานที่มีความพร้อมนะคะมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยรวมถึงเรามีเทคโนโลยีที่สำคัญนะคะที่สามารถช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมปัจจุบันนะคะเรามีผู้ประกอบการเนี่ยที่มาใช้บริการกับเราเกือบ300รายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์มากกว่า30ผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้ด้วยค่ะแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งว่าฟู้ดเสิร์ฟจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้นำเข้านะคะเป็นผู้ผลิตและใช้ในประเทศรวมถึงการส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะ